สวัสดีค่ะพบกับเชรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่25ตุลาคมปี2022นะคะข่าวคราววันนี้จะมี3เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นข่าวเทคโนโลยีนะคะในการค้นพบวัสดุทางเลือกนะคะที่จะนำมาใช้แทนแร่แร่เอึ์จากจีนค่ะแล้วก็ข่าวที่2นะคะเป็นเรื่องของอีลอนมัสนะคะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับทวิตเตอร์และก็เทสลาจบที่ข่าวที่3ก็คือสรุปคร่าวๆเรื่องของสองครามยูเครนนะคะกับที่รัฐสภาเนี่ยมีความต้องการที่จะ เปลี่ยนแผนเพื่อยุติสงครามในยูเครนด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นข่าวของแผนยกเลิกเงินกู้นะคะของโจไบเดนที่มีคำสั่งสารในการยกเลิกระงับชั่วคราวนะคะว่าด้วยเรื่องของแร่แร่เอิร์ดนะคะแร่นี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเขาจับตามองมาตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะในปี2019 เนื่องจากว่าจริงเขาก็เป็นผู้ส่งออกแร่เอิร์ธรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะส่งผลให้สหรัฐเองก็ต้องมีการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธของตนเองด้วยแร่หายาตัวนี้นะคะทั่วโลกก็ใช้ในหลายอุตสาหกรรมทั้งส่วนประกอบหรือใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงประเภทสายใยแก้วนำแสงนะคะไปจนถึงพวกรถพลังงานไฟฟ้าทีวีจอแบนกระจกควบคุมความร้อนเลนกล้องถ่ายภาพนะคะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งก็ยังมีพวกกลังหันลมด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะ ตลอดจนจะไปถึงขีปนาวุธแล้วก็ยุทธปัจจัยที่มีการใช้แร่ชนิดนี้ทั้งหมดค่ะในสหรัฐนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะสหรัฐก็มีร่วมกับบริษัทที่ชื่อว่ารีนัสแร่เอิร์ดนะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตแร่เอิร์ดยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียนะคะในการก่อสร้างโรงงานแปลร,รูปแร่เอิร์ดเนี่ยเขาก็สร้างแห่งแรกในสหรัฐพร้อมกับยังสนับสนุนรีนสัสในการสร้างโรงงานแร่เอิร์ดอีกแห่งในเหมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยค่ะ การลงทุนนี้ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายการผลิตนะคะเพื่อการป้องกันที่อนุญาตให้รัฐบาลของสหรัฐเนี่ยสามารถลงทุนในการผลิตเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศได้ค่ะนอกจากสหรัฐแล้วนะคะก็มีหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะที่เขาก็ยังจําเป็นที่ต้องพึ่งพาแร่ออจากจีนเช่นเดียวกันนะคะพร้อมๆกับนักวิทยาศาสตร์เองนะคะก็พยายามคิดค้นวัสดุทางเลือกนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่งพาแร่หายากหรือว่าแร่แร่ออจากจีนอีกต่อไปนะคะแร่ออจะอยู่ในการผลิตของอุปกรณ์ไฮเทคหลายประเภท ถูกใช้ในการผลิตเป็นแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงหรือเรียกกันว่าแม่เหล็กคอสมิกนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีการวิจัยแล้วก็ประสบความสําเร็จไปบ้างนะคะแต่ว่าในการทดลองที่เกิดในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะทดลองแล้วก็นํามาผลิตในโรงงานจริงไม่ได้นะคะ แต่ว่าเมื่อวันที่17ตุลาคมนะคะในสารัฐเนี่ยนักวิศวกรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยนอร์ททิทเทินะคะได้ค้นพบการสร้างแม่เหล็กคอสมิกแล้วก็ได้จดทะเบียนบัตรนะคะในกระบวนการผลิตแม่เหล็กหายากไปแล้วค่ะก็จะเรียกกันว่าเทตราเทนนะคะโดยศาสตราจารย์ด้านวิศวากรรมเคมีของม,มหาวิทยาลัยเนี้เนี่ยเขาชื่อว่าลอร่าลูเวสนะคะเขากล่าวว่า มหาวิทยาลัยเองก็ได้รับเงินช่วยเหลือ2.1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐนะคะในการมอบหมายให้วิจัยค้นหาวัสดุทางเลือกแล้วก็มุ่งเน้นในการจัดหาห่วงโซ่อุปทานนะคะสำหรับองค์ประกอบสำคัญสองคันที่เชื่อมโยงกับแร่หายากรวมถึงวัสดุอื่นๆอย่างเช่นลิเทียมนะคะที่ใช้ในเทคโนโลยีครัวเรือนแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นด้วยค่ะซึ่งผลลัพธ์ก็คือเขาได้ค้นพบการสร้างแม่เหล็กคอสมิกนะคะจากเทตาไทน ในการสร้างแม่เหล็กคอสเมิกเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบของเหล็กแล้วก็นิกเกิลนะคะโดยจัดเรียงให้เป็นโครงสร้างผลึกนะคะเกิดการเรียงตัวขึ้นใหม่ออกมาคล้ายๆกับเทาทาเทไนนะคะแล้วก็นำมาผลิตเป็นแม่เหล็กคอสเมิกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นต่อไปค่ะซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าสิ่งนี้จะช่วยลดการพึ่งพาและการผูกขาดของจีนนะคะรวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะก็คือจีนเขาก็ควบคุมอุปทานแร่หายากของโลกเกือบ80%นะคะ แล้วก็นอกจากสารัฐแล้วนะคะข่าวของเช้าวันนี้25ตุลาคมก็ยังมีรายงานว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยคมบริดจ์ของอังกฤษเนี่ยร่วมกับสถาบันวิทยาลัยออสเตรียนะคะเขาได้ค้นพบการทำเททานไน์ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นการรายงานผลการวิจัยผ่านวรารสารของ Advanced Science c o m b u t e n t e r p r i s e นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการค้าของมหาวิทยาลายัยและก็สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียคะ่ะตอนนี้เขาก็ยินขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วเช่นกันค่ะ โอเคค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ลดการพึ่งพาของจีนได้มากอีกทางหนึ่งคราวนี้มาต่อที่ข่าวของอีลอนมัสนะคะกับดีลทวิตเตอร์ที่ยืดเยื้อมานานเห็นบอกว่าศาลจะให้เวลาถึงวันศุกร์นี้นะคะ28ตุลาคมในการปิดการซื้อขายทวิตเตอร์4,0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะพร้อมกับมัสเองเขาก็บอกว่าเขาจะมีการปรับลดพนักงานนะคะ75%ซึ่งมีนักวิชาการซอฟต์แวร์ที่เคยดูแลด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ spam, ขอองงแแปมลเเร์ ปัจจุบันเขาก็เป็น CEO ของ s h o อไอนะคะเขาออกมากล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยถูกแฮ็กแล้วก็การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้นค่ะแต่มาสเขาก็บอกว่าเขามีแผนเลิกจ้างเนี่ยเพื่อให้เหลือพนักงานให้น้อยที่สุดนะคะเพียงพอจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะรวมถึงยังมีข่าวของสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าทางทีมบริหารของจอรบเดน กำลังหาหรือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะคะที่จะดําเนินการตรวจสอบในธุรกิจของมัสนะคะว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องที่ว่ามัสเนี่ยเขาจะได้เงินลงทุนร่วมกับนักลงทุนต่างชาตินะคะในข้อตกลงของทวิตเตอร์ซึ่งก็จะมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งกาตานะคะแล้วก็จะชาอัลวาริด บินทาทท่านนะคะแห่งซาอุดิอาระเบียรวมถึงกับ b บน a น c ์โฮลดิ้งนะคะที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจชาวจีนค่ะเขาก็เลยทําให้เป็นข่าวนะคะว่าอาจจะเกิดการตรวจสอบจากคณะก,กรรมการการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาตัวย่อว่า CFIUS ค่ะคณะก,กรรมการนี้นะคะเขาดูแลโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการธุรกิจสหรัฐนะคะโดยซื้อจากต่างชาติค่ะ คราวนี้เนี่ยเรื่องมันก็ยังลือไปอีกนะคะว่าอาจจะรวมถึง SpaceX นะคะบริษัทผู้พัฒน,นาดาวเทียม St า r l i ิ k ที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ไปเอี่ยวกับยูเครนนะคะโดยที่มัสเนี่ยเขาก็ไปเสนอแผนสนติภาพให้กับยูเครนเหมือนเป็นแนวๆว,ว่ามัสเขาสนับสนุนรัเสเซียทํานองนี้ค่ะแต่ว่าทางโคศสภาแห่งความมั่นคงของชาตินะคะเขาก็ออกมาแถลงการโดยเขาบอกว่าทางคณะกรรมการเองเนี่ยไม่ได้ทราบถึงการสนทนาดังกล่าวนะคะไม่ได้เป็นความเห็นอย่างเปิดเผยเ,เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆเลยค่ะ โดยสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่24ตุลาคมทางทันตนียบข่าวก็ออกมาแสดงความเห็นนะคะโดยบอกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงเรื่องที่ว่ามัสเขาจะเจอการตรวจสอบจากคณะกรรมการความมั่นคงของชาติค่ะส่วนเรื่องการเข้าซื้อทวิตเตอร์นะคะก็จะมีดันอิสนะคะเขาออกมากล่าวว่ามันก็เป็นความท้าทายอย่างมากนะคะที่จะพลิกสถานการณ์นี้ ความเป็นจริงเนี่ยส่วนที่ง่ายสําหรับมสัสก็คือการซื้อแต่ว่าส่วนที่ยากเนี่ยคือการแก้ไขนะคะแล้วก็ในแผนการปลดพนักงานของมสัสเนี่ยอาจจะทําให้การดําเนินธุรกิจของ Twitter ถอยหลังไปได้หลายปีเลยทีเดียวค่ะรวมถึงนะคะมสัสก์ก็บอกนักลงทุนไว้นะคะว่าเขาวางแผนจะเพิ่มรายได้นะคะ2เท่าใน3ปีของการเพิ่มจํานวนผู้ใช้รายวันเป็น3เท่านะคะในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงการขยายบริการใหม่นะคะที่เขาอ้างว่าสามารถสร้างไรายได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นธุรกิจเนี่ยจะมีการสมัครสมาชิกที่ผู้คนจะต้องจ่ายเงินเพื่อสมัครรับเนื้อหาพิเศษจากบุคคลสําคัญแล้วก็ยังมีผู้ที่มีอิทธิพลด้วยค่ะซึ่งทวิตเตอร์เขาก็กําลังทดลองรูปแบบดังกล่าวนะคะที่เรียกกันว่าทวิตเตอร์บลูนะคะแต่ว่าข้อมูลของทวิตเตอร์เองเนี่ยก็พบว่าการสมัครรับข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างไรายได้ใหม่นะคะอย่างมีนัยสําคัญเพราะว่า หากลูกค้าเนี่ยเขาเริ่มจ่ายค่าสมัครสมาชิรกรายเดือนแล้วก็ไม่มีโฆษณานะคะจะกลายเป็นว่าเป็นการทุบมอกข้าของตัวเองนะคะเพราะว่าจะากระทบกับโฆษณาอันเป็นแหล่งรายได้หลักทันทีนะคะนอกจากนี้ก็ยังกล่าวว่ามัสเนี่ยยังต้องหาเงินอีก32,000ล้านดอลลาร์นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมัสเขาก็มีเงินสำรองนะคะที่จะเป็นเงินกู้จากธนาคารต่างๆราวๆหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านดอลลาร์นะคะซึ่งมีแนวโน้มว่า มัสอาจจะต้องขายหุ้นเทสลาอีกหลายพันล้านเพื่อน,นำมาเป็นทุนซื้อ Twitter ค่ะสำหรับหุ้นส่วนที่มัสเขาระดมทุนไปนะคะก็ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งกาต้านะคะที่ว่าไปแล้วก็เจ้าชายอันวา i ิดบินทารันแห่งซาอุดิอาระเบียนะคะกับ b i n a น c e Holding นะคะซึ่งมันก็จะมีข่าวหนึ่งเขารายงานว่าจะมี m i ราเอสเตสโกลบอลอินเวสท์เมนนะคะที่เป็นนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ในซานฟรานซิสโก เขาบอกว่ากำลังเจ,ะจะรจาร่วมทุนด้วยนะคะโดยคาดว่าจะร่วมทุนเป็นจำนวนประมาณ3 0 0แสนล้านวอนหรือว่า208ล้านดอลลาร์ค่ะเมอาเอเสร็จนะคะเป็นกลุ่มการเงินของเกาหลีใต้นะคะเมื่อต้นปีนี้เขาเพิ่งจะลงทุนในบริษัทดาวเทียมของ s p a c e x ของมัสไปโดยข่าวที่ว่าเขาจะร่วมทุนในทวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีใน4สิ่งพิมพ์ของก o เ e ี Economic Daily นะคะกับก o เ e a t i m e c o k r ค่ะ ก็จะเป็นแผนการลงทุนทวิตเตอร์ของ Media Asset นะคะแล้วก็สำหรับเท s l a นะคะเขาบอกว่าหุ้นก็ร่วงไปตั้งแต่วันศุกร์13%แล้วเช้าวันจันทร์ก็ยังร่วงไป7%เพราะว่ามาจากที่บริษัทเนี่ยเขามีการลดราคารถยนต์บางคันในจีดลงนะคะโดยลดมากกว่า3%ในการซื้อขายช่วงบ่ายของเมื่อวานวันจันทร์ที่2 4ค่ะ ก็อย่างเช่นราคาเริ่มต้นสำหรับซีดานโมเดล3นะคะลดลงเหลือ265,900หอยวนนะคะหรือว่า36,615ดอลลาร์สหรัฐค่ะจากเดิมที่2 7 9 9 0 0หอยวนนะคะแล้วก็จะมีรถยนต์โมเดล Y นะคะราคาก็คือ2 8 8 9 0 0หนเยวนเทียบกับราคาก่อนหน้าคือ316,9 0 0หอยหยวนนะคะตามาข่าวเขารายงาน,นว่า มัสเนี่ยลดราคาเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของจีนเนี่ยซบเซาแล้วก็จีนกําลังประสบกับภาวะถดถอยนะคะซึ่งมัสเขากล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทั้งนี้นะคะในการลงทุนของเทสลาของสหรัฐเองเนี่ยก็มีข่าวว่ากําลังพิจารณาที่จะลงทุนในนัวรอนนะคะทางตอนเหนือของมกซิโกซึ่งเป็นพรมแดนติดก,กับเท็กซัสโดยมัสเขากําลังมองหาแถบเมืองของซานตาคาตาลินาแล้วก็ชานเมืองของเมืองหลวงมอนสเรนะคะ ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของมั x สโกค่ะคือในข่าวก็บอกแค่ว่ามันมีการประชุมนะคะที่มสัสเขาจัดประชุมกับผู้ว่าการรัฐไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนอื่นแต่ว่าไม่มีรายละเอียดนะคะว่าจะทําอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะก็จบไปกับข่าวความคืบหน้าของอีลอนมสัสนะคะคราวนี้ไปต่อเรื่องของสองครามรัเสเซียบุกยูเครนนะคะแล้วก็ข่าวของรัฐสภาด้วยค่ะ คร่าวๆคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการโทรคุยกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสหรัฐจักรฝรั่งเศสและก็ตุรกีนะคะโดยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนสรุปรวมๆเนี่ยคือทางรัฐมนตรีกราลาโหมของรัเสเซียนะคะที่ชื่อว่าเซเกอร์ชอยกู uh. เขาก็ออกมาบอกว่าความช่วยเหลือของชาติตะวันตกเนี่ยจะทําให้ยกระดับสงครามรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ยังกล่าวว่ายูเครนเนี่ยอาจจะใช้เดรตตี้บอมนะคะในสงครามครั้งนี้โดยที่ยังไม่มีหลักฐานใดๆค่ะ ด๊าตี้บอมนะคะเป็นสารที่รวมวัสดุกัมมันตภาพรังสีนะคะเข้ากับวัสดุระเบิดทั่วไปหรือว่าอาวุธที่มีการปนเปื้อนโดยส่วนมากผู้ก่อการร้ายเขาจะใช้กันนะคะโดยอาวุธนี้เนี่ยอนุภาพการทําลายเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะหากใช้เนี่ยก็จะทําให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะบวกกับจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในระยะยาวนะคะที่สําคัญ ในสารปนเปื้อนเนี่ยที่มันปนเข้าไปกับบริเวณต่างๆรอบๆนะคะในการกวาดชะล้างเนี่ยมันใช่เรื่องง่ายรวมทั้งน้ำแล้วก็อาหารนะคะในบริเวณนั้นไม่สามารถนำมาบริโภคได้ค่ะ ส่วนอาวุธนิวเคลียร์นะคะก่อนหน้านี้ที่ประคมข่าวกันว่าทางราัสเซียเขาจะใช้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชันนะคะมีอำนาจในการทำลายล้างสูงแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์หนึ่งลูกนะคะสามารถทำลายล้างได้ทั้งเมืองค่ะแล้วก็นอกจากคำกล่าวของชอยกูแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้ากองกำลังปกป้องนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพแล้วก็อาวุธเคมีของรัสเซียนะคะพลโทอิกอร์คลิออฟเนี่ยเขาก็ออกมาถแถลงการเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้กองทัพรัสเซีย เตรียมพร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนกัมมันตาราังสีไว้แล้วนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเนี่ยกำลังรุกคืบเข้าไปในเขตปกครองเคสซอน,นะค่ะซึ่งยูเครนเนี่ยเขาก็ออกมาโต้ว,ว่ามอสโกเนี่ยกำลังเตรียมแผนใช้เองต่างหากนะคะเพราะว่าการที่จะป้ายความผิดใส่ย,ยูเครนเนี่ยต้องดูว่า คนที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดได้เนี่ยจริงๆเขาก็มีชาติเดียวเท่านั้นนะคะที่จาได้ก็คือรัเสเซียเพราะว่ารัสเซียเขาก็มีของพร้อมทุกอย่างค่ะส่วนยูเครนนะคะเขาก็ท้าบอกว่าให้หน่วยงานเฝ้าระวังนิวเคลียร์ของ UN เนี่ยมาตรวจสอบได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของเรื่องสองครามนะคะคราวนี้มาดูในสหรัฐตอนนี้สงครามเนี่ยก็ยืดเยื้อมานานสหรัฐก็จ่ายเงินช่วยเหลือไปเยอะนะคะแล้วก็ทางพักไดมาแครตเองเนี่ย เช้าเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายเสรีนิยมประมาณ30คนเขาก็กําลังเรียกร้องให้โจไบาเดนเปลี่ยนกลยุทธ์สําหรับสงครามรัสเซียยูเครนนะคะเพื่อหาหนทางในการเจราจาจะได้ยุติสงครามลงค่ะจากข่าวเมื่อวานนี้นะคะที่เชอรี่เล่าไปว่าฝั่งริพับวิกันเองเขาก็เริ่มเปลี่ยนใจเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าเขาจะควบคุมเงินทุนให้มากขึ้นสําหรับเงินช่วยเหลือ,อยูเครนครั้งต่อไปถ้าหากเขาชนะการควบคุมสภานะคะแล้วก็ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ยังออกมากล่าวนะคะว่า จริงๆแล้วนะคะเราจะได้ยินแต่ว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยจะจบลงด้วยการทูตและการเจรจาเท่านั้นแต่จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เคยได้ยินการโต้อตอบจากมอสโกเลยนะคะว่าเขาพร้อมว่าจะเจรจาหรือว่ายุตินะคะมีแต่เพิ่มความแรงมากขึ้นในจดหมายที่เรียกร้องของฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง30คนของพรรคเดมโมแครตเนี่ย เขาก็ยังกล่าวถึงว่าสหรัฐนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือยูเครนไปมากนะคะตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกแล้วก็ความรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยอยู่บนเงินของผู้เสียภาษีหลายหมื่นล้านคนในสหรัฐดังนั้นนะคะทุกๆฝ่ายเองเขาก็เริ่มมองเห็นว่ามันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเออได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายแล้วก็ต่อโลกด้วยเนี่ยสหรัฐ ก็ควรที่จะจําเป็นหาหนทางที่จะเป็นไปได้อย่างจริงจังจ,งจะได้มาแก้ไขปัญหาจริงๆกับรัเสเซียโดยที่ก็จะต้องอยู่ในการยอมรับของชาวยูเครนด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ยังหมายถึงเรื่องของการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของยูเครนให้เป็นอิสระด้วยค่ะแล้วก็จะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่ายนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็ยังให้ความเห็นต่อว่าปัญหาที่แท้จริงนะคะคือยูเครนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเป็นพันธมิตรของเนโตซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่น้อยมากๆนะคะ แล้วก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนซึ่งเขาเชื่อว่ายูเครนเองก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะยุติสงครามครั้งนี้ค่ะโอเคค่ะก็เป็นข่าวคืบหน้านะคะที่คาดหวังว่าหวังว่ามันจะจบลงด้วยดีนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะคราวนี้ไปต่อเรื่องของแผนยกเลิกหนี้เงินกู้นักศึกษานะคะเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่24ตุลาคมเนี่ยก็มีข่าวว่าสารอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางนะคะสั่งระง,งับชั่วคราวในแผนยกเลิกเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ของจไบเดนนะคะอันนี้มีผู้กู้มากกว่า22ล้านคนนะคะที่ยื่นขอยกเลิกหนี้แล้วก็การตัดสินของศาลร,รอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่8นะคะที่เขาเห็นด้วยกับฝั่งของริพับบิกันคือริพับบิกันเนี่ยเขาก็ยื่นฟ้องไปตั้งหลายรอบแล้วนะคะเพื่อขัดขวางโครงการนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทำเนียบข่าวเองก็ออกมาโต้เถียงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยบอกว่าศาลเนี่ยไม่มีจุดยืนผลประโยชน์ของชาวเมกันหลายล้านคนเนี่ยกำลังได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการปฏิเสธของศาล แล้วก็สำหรับคนที่สมัครไปแล้วนะคะในเว็บไซต์ของ s t u d e n t a d g o v นะคะคำสั่งสารเนี้ยเป็นเพียงการบล็อกเชื่อคราวเท่านั้นนะคะไม่ได้ขัดขวางเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเพื่อส่งไปยังผู้ให้บริการสินเชื่อดังนั้นทำนียบข่าวก็ยืนยันว่าเขาจะพยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่นะคะเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้กู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปค่ะโอเคค่ะก็เป็นสรุปข่าวของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ 嗯嗯